นปัสสนนาดอนนาต่อก่อนบาดเก้าติดต่อเข้าที่บทอัตนาทางจะกลับปอกไว้ต่อส้นบทหลังสำนวนยังบ่หมดเรื่องถอยแยกวิสัยปันใหม่ตามต้นปัญญามีบ่อนักเก็บหยิบหอมโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มต้นเมื่อปี2002แล้วมันก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือในช่วงเวลานั้นผมสนใจที่จะสำรวจมโนทัศน์เรื่องเวลาทั้งเวลาที่เป็นกายภาพและเวลาในความทรงจำเวลาที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับมันและมีความรู้สึกผูกพันกับประสบการณ์ส่วนตนและรากของวัฒนธรรมในพื้นที่และบริบทเฉพาะโดยเฉพาะพื้นที่ของการย้ายถิ่นฐานการละทิ้งถิ่นฐานห่างไกลจากบ้านเกิดเบื้องนอนความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นกับชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนความพยายามสร้างสรรค์โอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นจากข้อจำกัดและภาวะความยากลำบากทางเศรษฐกิจทำให้ผู้คนเหล่านี้ย้ายถิ่นฐานออกเดินทางและลงหลักปักฐานในโลกใหม่ซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายเช่นกันภาวะดังกล่าวทำให้เกิดการโหยหาความสัมพันธ์บนฐานของชาติพันธุ์เชิงชุมชนที่ผู้คนร่วมกันทำกิจกรรมรวมถึงการมีงานอดิเรกในหลายรูปแบบเหตุผลสำคัญคือเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคในการดำเนินชีวิตไปด้วยกันกิจกรรมงานอดิเรกเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการประคับประคองความรู้สึกถึงความไร้รากและวิกฤตปัญหาภายในจิตใจที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานเผชิญอยู่ประจำวันส่วนเจ้ากูแมนได้สมสู่สร้างกับยอดนารีลูกเต้ากันรัตติญาเป็นขึ้นยาวเย้าสั่งเวทเจ้าพาณีเหตุจังได้ปัดแม่ดวงสาเลมุขวะเดวันนี้ที่ยังมันประกันวันเดียวรีบเร็วขอขันเหมือนบ่ห่วงบันตีหักแล้วก้อยผ่าใส่จุสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพของการโหยหาอดีตที่งดงามและภาพความฝันของอนาคตที่พล่าเลือนที่ต่างได้บรรจบพบกันณจุดตัดแห่งความเป็นปัจจุบันขณะความรู้สึกที่คละเคล้ากันในการอยากกลับบ้านและความต้องการที่จะต่อสู้เพื่อวันข้างหน้าทำให้ผู้คนย้ายถิ่นฐานต้องอยู่ในสถานะของการตัดสินใจที่เลือกไม่ได้มากนักและมันได้สะท้อนวิกฤตของวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ในภาพที่กว้างที่ซึ่งมโนทัศน์เรื่องเอกภาพของเวลาถูกฉีกขาดออกจากกันวิกฤตของเวลาที่ถูกฉีกขาดออกจากกันนี้ทำให้เกิดจินตกรรมที่เหลื่อมซ้อนกันของภาวะความเป็นบ้านที่คุ้นเคยและความเป็นบ้านที่เราเป็นคนแปลกหน้าบ้านที่เราเคยรู้จักและบ้านที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของต่อไปที่สำคัญคือภาพที่เหลื่อมซ้อนกันของความทรงจำที่รับรู้ได้และความทรงจำที่พล่ามัวประวัติศาสตร์ที่เราเข้าใจได้ย่อยสลายพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่มีใครสามารถฉุดรั้งเอาไว้ได้กว่า10ปีที่ผ่านมาในการทำงานอย่างเงียบๆในโครงการนี้มันทำให้ผมเข้าใจในบทสนทนาระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ปะทะขัดแย้งกันเสมอมันคือบทสนทนาระหว่างเวลาต่างยุคสมัยต่างกรรมต่างวาระที่ไม่เคยมีข้อยุติและไม่เคยลงรอยกันผมคิดว่าทั้งหมดนั้นน่ะคือความเป็นจริงอย่างที่สุด
ที่เรารับรู้ได้จากเวลาในขณะที่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปองค์เล่าสั่งป่อปุ่นอันจากรีบไปไหนด่วนเร็วขอข้ามมาตัดตุ่มบันง่ายล้ำนึกว่าจะตานาบุญช่วยกำได้ปะพบเจ้าบุญมีจังมาละไว้คือโศกโศกเกียนี่จากไปคือทุกโศกเศร้าโสมน้องว่าเป็นเมียพังหอเขาดีองค์เรายังพักปากน้องก็สมใจองค์ก็ตัดบ่ผิดแผกโดยวาตาจังมาละน้องนอนกินน้ำตาบ่หูวันมากำหนดที่แจ้งน้องจักหิวหอนบ่หูเอื้อทแห้งหาที่แป้งกูซ้อนใครมีผัวก็วังสุขย้อนจะละขว้างคาหนีไปเจ้ากูมาน้อยตอบถ้อยภาษาว่ามาโนในหัวใจแห่งข้าบุญมีบ่ตายก็จักหันหน้าพี่บ่ตุ่มลาขวางน้องเพราะการจำเป็นมาจากแต่ต้อง